ชิญค่ะรบกวนรอตรงนี้สักครู่นะคะขอบคุณครับการที่แบรนด์ศรีราชาได้วางขายกว่า120ประเทศทั่วโลกคุณอิงคิดว่าจุดแข็งของแบรนด์คืออะไรครับจุดแข็งของเราอยู่ที่ไอเดียค่ะปกติเวลาแบรนด์ของไทยไปขายที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะเน้นขายความเป็นไทยใช่ไหมคะแต่ว่าแบรนด์เราจะเน้นที่คอนเซปต์ค่ะอะไรที่มีความเป็นสากลเพื่อให้ลูกค้าต่างประเทศเนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้าถึงได้ด้วยค่ะแล้วเวลาอิงออกแบบเนี่ยก็คือสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆแล้วสร้อยของเราสามารถใส่ได้หลายสไตล์มากๆเช่นสร้อยเส้นนี้ก็สามารถใส่ได้หลายแบบค่ะถ้าสมมติว่าเราใส่แบบนี้ก็จะดูมีความเรียบหรูค่ะแต่ว่าถ้าปล่อยออกมาปลดนิดนึงก็จะมีความแอบแซบสามารถใส่ไปปาร์ตี้เพื่อนสาวได้ค่ะแล้วมีคุณอิงมีเคล็ดลับความสำเร็จอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมบ้างไหมครับ Do it with passion or don't do it at all ค่ะเคล็ดลับความสำเร็จของอิงก็คือเวลามีอะไรทำด้วยใจค่ะถ้าไม่มีใจฝืนทำไปก็เท่านั้นเรียกได้ว่าวันนี้ทุกคนนะครับคงจะได้รับแรงบันดาลใจจากสาวสวยคนเก่งคนนี้แล้วนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณอิงมากเลยนะครับยินดีค่ะครับค่ะเดี๋ยวเชิญคุณอิงเลยนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเสร็จแล้วนะคุณอิงคะเดี๋ยวขอเก็บไมค์หน่อยค่ะลืมไปเลยขอทีขอบคุณค่ะชาวไร่ชาวตามฉันมาอีกทำไมคุณก็ชอบหาว่าผมตามคุณจังเลยม้าผมฝากมาเอาสร้อยแล้วก็ฝากคุยเรื่องงานเทศกาลพลอยกับคุณด้วยเดี๋ยวนะหลังจากนี้ฉันต้องดีลงานกับคุณเหรออืมทำไมอ่ะพ่อแม่ให้กลับมาช่วยงานที่บ้านแล้วเหรอม้าผมแค่ให้ช่วยมาทำธุระเฉยมีปัญหาไม่มีดิคีปลุกให้เหมือนคนเมื่อกี้ตอนนั่งสัมภาษณ์หน่อยนึกว่าคนละคนคนละคนอะไรเมื่อกี้ตัวจริงอย่าเป็นไงฉันแบบว่าดูเก่งใช่ไหมอืมเก่งผมชอบนะแต่ผมว่าคนเก่งมีเยอะแล้วผมชอบคนเก่งที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากกว่าจะบอกว่าฉันไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอีกแล้วหรอนี่เวลาฉันมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นฉันก็ไม่ได้ไปปากประกาศไหมล่ะงั้นหรอใช่ฉันชอบช่วยเหลือคนอื่นมากๆดีงั้นเอางี้ถ้าพรุ่งนี้คุณยอมไปกับผมที่หนึ่งผมอาจจะช่วยคุณเรื่องซอยแม่เมืองจริงหรอเจงคุยเรื่องของเราต่อเถอะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ